สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคม2558กับดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็สืบเนื่องต่อจากเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะที่เราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของรัฐวิสาหกิจได้ปูพื้นฐานให้คุณผู้ชมได้เห็นก่อนนะคะว่ารัฐวิสาหกิจนั้นคืออะไรประเทศไทยมีรัฐวิสาหกิจกี่แห่งนะคะและที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรบ้างไล่เรียงกันตั้งแต่ยุคของทางท่านปรีดีพนมยงค์นะคะมาจนถึงยุคกลางแล้วก็ยุคปัจจุบันในยุคแรกๆยุคของทางท่านอาจารย์ปรีดีเนี่ยค่ะก็ยังดีอยู่นะคะรัฐก็บริหารกันไปไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการขาดทุนอะไรแต่ว่าพอเข้าสู่ยุคช่วงหลังของอาจารย์ปรีดีเป็นต้นมาเนี่ยค่ะก็จะพบว่าหลายๆกิจการของรัฐหรือว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยค่ะก็ล้มหายตายจากกันไปนะคะล่าสุดที่มีกันอยู่ประมาณ 20-30 กว่าแห่งเนี่ยค่ะก็มีอยู่หลายกิจการหรือว่าหลายรัฐวิสาหกิจนะคะที่มีปัญหาหลักๆเนี่ยจะมีอยู่7รัฐวิสาหกิจด้วยกันนะคะเท่าที่ดิฉันพอจะจำได้เนี่ยก็จะมีการบินไทยมีรถการรถไฟแห่งประเทศไทยมี TOT ต่างๆเหล่านี้นะคะที่พบว่ามีปัญหาเรื่องของการขาดทุนเนี่ยอยู่ในระดับหลักเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านจึงมีความคิดนะคะที่ว่าเอ๊ะเราควรที่จะปฏิรูปรัฐวิสาหกิจอย่างไรครั้งที่แล้วเราก็มีแนวทางเบื้องต้นนำเสนอกันไปแล้วนะคะแต่อีกปัจจัยหนึ่งที่น่าคิดก็คือเรื่องของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจมุมมองของแขกรับเชิญของเราจะมองอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับทางนายแพทย์เหม่งตัวศิราการค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณแอนครับสวัสดีท่านชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านครับค่ะพูดถึงเรื่องของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจมีกลุ่มที่คัดค้านเขาก็ไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงนะคะคุณหมอโดยคิดว่าในเมื่อเป็นกิจการของรัฐก็ต้องไม่แสวงหาผลกำไรถ้าสมมติแปรรูปออกไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนมุมมองของคุณหมอมองยังไงบ้างคะคือโดยหลักการเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วจริงๆเนี่ยถ้าคุณต้องการเช่นนั้นจริงเนี่ยคุณต้องดูองค์รวมเลยหลักการขององค์รวมก็คือว่าเขาเรียกว่ารัฐสวัสดิการก็คือรัฐะเนี่ยเป็นคนดูแลประชาชนเนี่ยตั้งแต่ปฏิสนธินะฮะคุณนายเข้าใจไหมฮะแปลว่าตอนสเปิร์มปฏิสนธิกับไข่คืออันนี้มันเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะฮะไม่ใช่เป็นเรื่องรามกจกเปรตอะไรคือเวลาสเปิร์มเข้าไปนี่นะฮะมีเป็น 3-400 ล้านตัวแต่จะมีตัวนึงอ่ะเจาะเข้าไปในไข่แล้วก็ทิ้งหางแล้วไปผสมกับ DNA ของไข่ได้ณวินาทีนั้นเขาเรียกปฏิสนธิถ้าเป็นรัฐะที่สมบูรณ์แบบนะฮะเขาจะให้การดูแลตั้งแต่วินาทีปฏิสนธิถ้าเขารู้ได้นะจนตายเลยแต่ว่ารัฐนั้นเนี่ยเขาจะทำได้เนี่ยเขาต้องมีระบบในการเก็บภาษีอย่างเป็นวิทยาศาสตร์คนร่ำคนรวยอย่างเช่นสมมติอาจจะรวยเกินร้อยล้านสมมติเกินร้อยล้านนะเก็บ 50% คุณยอมไหมครับเกินร้อยล้านเนี่ยเก็บ 50% คุณยอมไหมแล้วถ้าหากว่าเกินพันล้านคือมีขั้นไงจากร้อยล้านถึงพันล้านจากพันล้านขึ้นไปในเก็บหมื่นล้านตัวที่เกินพันล้านเนี่ยเก็บ60จากพันล้านถึงหมื่นล้านเนี่ยเก็บ70จากหมื่นล้านถึงแสนล้านเก็บ80ไอ้ตัวเกินนะเก็บ80อย่างที่ยอมไหมฮะ คือถ้ายอมเนี่ยมันก็จะเกิดแบบรัฐสวัสดิการที่สมบูรณ์แบบในประเทศต่างๆที่สแกนดิเนเวียนะครับแล้วก็ระบบบริหารจัดการของรัฐเขาเนี่ยต้องเป็นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดไม่มีการคอร์รัปชันโกงกินเลยแล้วไปดูสิครับผู้ลี้ภัยในสวิสในสแกนดิเนเวียนะครับไม่ว่าเป็นนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กฟินแลนด์นะครับพอรับเข้าไปเป็นผู้ลี้ภัยนะคุณได้สิทธิ์ในการเรียนภาษาฟรีเลยนะครับแล้วมีเงินเดือนฟรีจนคุณจบการศึกษาในระดับที่แน่นอนหนึ่งนี่พูดถึงผู้ลี้ภัยนะถ้าเขารับเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะเขาปฏิบัติเช่นเดียวกับพลเมืองของเขาเพราะพลเมืองของเขาเนี่ยนะตั้งแต่ปฏิสนธิเลยคุณแม่เนี่ยจะเข้าสู่โครงการเขาเลยมีเงินดูแลต่างๆเรียบร้อยไปหมดเนี่ยตั้งแต่ปฏิสนธิตั้งแต่ท้อง1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนจนคลอดออกมาแล้วก็อยู่ในสถานพยาบาลแบบอนุบาลนะครับเด็กเล็กแล้วต่อมาถ้าโตขึ้นมาก็เข้าโรงเรียนอนุบาลเข้าโรงเรียนประถมต้นเข้าโรงเรียนประถมปลายไม่ต้องมาเรียนปลายอาชีวศึกษาไปจนอุดมศึกษาไปจนหางานให้ทำเลยครับหางานให้ทำแต่มันมีอย่างนี้นะพอเขาหางานซึ่งแน่นอนเขาจะมีถามคุณก่อนคุณต้องการอะไรนะเสร็จแล้วคุณต้องการอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะไปหาเขาเรียกจับคู่กันเนี่ย
จับคู่และจับคู่เขาก็ไม่ได้มีอันเดียวมาบังคับให้คุณเลือกนะก็จะมี 5-6 อันให้คุณเลือกแต่คุณต้องเลือกนะถ้าเขาหาให้คุณป๊อปแล้วคุณไม่เลือกนี่นะคุณก็ต้องไปหาคุณเองถ้าคุณหาคุณเองก็ไม่ได้เลือกก็ไม่เอานะเขายังสนับสนุนคุณ3เดือนนะเลี้ยงคุณเปล่าๆปรี้ๆ3เดือนแต่พอหลังจาก3เดือนไปป๊อปคุณหลุดเลยคราวนี้คุณต้องประคองชีวิตตัวคุณเองแล้วว่าไงถึงจะไม่ตายนี่คือเขาเรียกเต็มรูปคราวนี้เมื่อเป็นเต็มรูปหลักการอันนี้คือมันเป็นหลักการที่เกิดขึ้นจากว่าในโลกของยุคที่สู้กับค่ายคอมมิวนิสต์เนี่ยนะค่ายสังคมนิยมเพราะค่ายสังคมนิยมเนี่ยเขาวิเคราะห์แล้วว่าการขูดรีดของมนุษย์มันเกิดขึ้นจากไปการขูดรีดมูลค่าส่วนเกินที่ผมได้เล่าให้ฟังครั้งที่แล้วคือมนุษย์แต่ละคนนี่มีความสามารถในการผลิตนี่สูงมากใน1ชั่วโมงนี่ผลิตได้สามารถผลิตได้พันเพนนีแต่รับการจ่ายค่าจ้างแค่5เพนนีนะฮะโดนขูดรีดไปประมาณ200เท่าเพราะนั้นเนี่ยเขาเลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะรัฐเป็นคนดูแลผลิตภาพทั้งหมดเลยแล้วผลิตภาพถึงมหาศาลเลยจ่ายกลับไปอย่างยุติธรรมนะฮะสมมติถ้าคุณผลิต100หน่วยคุณก็ได้รับการจ่ายกลับไป100หน่วยถ้าคุณผลิต10หน่วยคุณก็ได้จ่ายเข้าไป10หน่วยถ้าคุณผลิตแสนหน่วยคุณก็ได้จ่ายไปแสนหน่วยคือให้เกิดความยุติธรรมกับมนุษย์นะฮะซึ่งก็เลยทำให้เป็นการต่อสู้แย่งชิงประชาชนในโลกนี้เพราะนั้นมันยุติธรรมนะคนก็เลยหันไปหาเนี่ยเพราะนั้นก็มีการสู้กันก็เลยคอมมิวนิสต์ก็เลยโดนด่าเละเหมือนกันนะบอกว่าเป็นเอาคนแก่ไปไถนาเอาผู้หญิงมาเป็นของกลางอะไรต่างคือเป็นการสู้กันนะแล้วเป็นยักษ์คอยกินเนื้อคนอย่างนี้เป็นต้นเป็นการสู้กันสมัยนู้นแต่ที่เขาโฆษณาได้และคนเข้าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์จำนวนมากเนี่ยเพราะว่าเขาโฆษณาหลักการอย่างนี้แต่ว่าทำจริงๆเขาก็ทำไม่สำเร็จนะฮะก็มีปัญหาเยอะแยะคราวนี้นะค่ายโลกเสรีเนี่ยก็เลยคิดระบบรัฐสวัสดิการขึ้นมาก็คือว่ารัฐจะต้องมีหน้าที่ในการที่ดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดไปจนตายเลยนะไปจนตายเพื่อสู้กับคอมมิวนิสต์แย่งชิงประชาชนไงแล้วก็ประสบผลสำเร็จในยุโรปตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ฮะอย่างเช่นสแกนดิเนเวียและประเทศยุโรปหลายประเทศก็มีหลักคิดอย่างเงี้ยตอนหลังๆในประเทศที่ไม่สามารถที่จะสร้างระบบรัฐสวัสดิการเต็มรูปแบบก็เลยลงมาย่อส่วนลงมาจากที่เต็มรูปแบบอาจจะลดเหลือประมาณ 10% เช่นให้บริการรถเมล์ราคาถูกนะไฟฟ้าราคาถูกน้ำประปาราคาถูกโรงเรียนราคาถูกมันจึงเป็นที่มาว่ารัฐต้องเป็นเจ้าของกิจการบริหารจัดการเองเลยนะแล้วก็จึงสามารถที่จะเก็บค่าบริการในราคาถูกได้ถ้างั้นรัฐต้องเอางบประมาณแผ่นดินทุ่มเข้าไปนะฮะประเด็นมันเกิดขึ้นก็คือว่าในอังกฤษนี่เป็นตัวแบบก็คือพอทุ่มเข้าไปอังกฤษล้มละลายครับจอร์จโซรอสมาโจมตีเลยครับคือบริหารยังไงก็ไม่รู้เจ๊งเรียกว่าวายป่วงเลยฮะและเนรนาฏไปหมดเลยนะครับซึ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องการคอร์รัปชันโกงกินสำคัญที่สุดก็คือเรื่องการผูกขาดคือถ้าผูกขาดเกิดขึ้นที่ไหนนี่มันเจ๊งที่นั่นนะมันก็คงไม่ต่างอะไรกันเนี่ยคือผู้มีอำนาจในการดูแลรถไฟอังกฤษเนี่ยนะฮะแทนที่จะเวลาประมูลเนี่ยนะฮะเอาบริษัทที่ราคาดีที่สุดไม่ใช่ต่ำที่สุดนะดีที่สุดมีความสามารถที่สุดมีประสิทธิภาพดีที่สุดแล้วบริการหลังการขายดีที่สุดอย่างเงี้ยแล้วก็เอาบริษัทนั้นแต่เวลาประมูลจริงๆไม่ใช่ฮะไอ้คนที่ให้เงินใต้โต๊ะดีที่สุด อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งราคาจะสูงขึ้นไปเยอะแยะโดยหาวิธีการอธิบายต่างๆก็เลยทำให้กิจการเจ๊งในที่สุดเนี่ยเขาก็เลยสำหรับประเทศที่มีรัฐวิสาหกิจทั้งหลายก็เลยคิดว่าเนี่ยรัฐวิสาหกิจนี่เป็นเหมือนมะเร็งร้ายที่คอยดูดเลือดมะเร็งคือเซลล์ของเรานะมะเร็งปอดก็คือเซลล์ปอดนะแต่มันเป็นเซลล์ที่มีเขาเรียกว่าทรยศหักหลังร่างกายคือไม่ฟังคำสั่งของร่างกายคือเสรีทำตามเสรีเพราะนั้นมันดูดเลือดเข้ามาเต็มที่เลยมันไม่สนใจร่างกายมันโตมันดูดเลือดในร่างกายแล้วเพราะนั้นคนที่เป็นมะเร็งก็เลยผอมลงเพราะฉะนั้นเจ๊งฉันได้ก็ฉันนั้นรัฐวิสาหกิจจึงกลายเป็นมะเร็งร้ายที่ทำลายประเทศแต่ละประเทศก็เลยคิดว่าต้องตัดมะเร็งร้ายนี่ออกไปก็คือแปรรูปรัฐวิสาหกิจก็คือเอาไปขายคราวนี้มันก็เลยมีระบบคิดว่าเออบางอย่างนี่มันสำคัญกับประเทศมากนะเพราะถ้าขาย 100% นี่มันจะมีปัญหานี่วิธีคิดอันนึงนะเพราะนั้นก็คือว่าขายบางส่วนเช่นขายแค่ 40% รัฐยังเป็นเจ้าของ 60% แต่ขายนะฮะแต่รัฐยังถือ 60% เมื่อถือ 60% รัฐก็ยังบงการตัดสินชี้ทางอะไรต่างๆได้ตอนหลังเนี่ยตัวเลขมันขยับมาเป็น51-49อังกฤษประสบผลสําเร็จฮะหรือไม่วิธีนึงก็คือว่าแทนที่จะไปให้เจ้าใดเจ้าหนึ่งเนี่ยทําสมมุติรถไฟเนี่ยแล้วก็ตัดส่วนสิครับนะเรื่องรางเจ้านึงนะเรื่องการบริการสัญญาณจราจรเจ้าหนึ่งนะเรื่องคิดเงินเก็บเงินเนี่ยบริการเก็บเงินก็เจ้าหนึ่งแล้วทั้งหลายทั้งปวงมาประชุมกันแล้วก็หา
อัตราที่เหมาะสมในการที่เก็บค่าโดยสารนี่ก็อีกวิธีการหนึ่งเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยเท่าที่ผมทราบนะผมพยายามศึกษาผมไม่แน่ใจในตอนที่ผมมานั่งอยู่ในรายการนี้ผมยังไม่พบนะยังหาข้อมูลไม่เจอก็คือผมเข้าใจว่ารัฐวิสาหกิจในขณะนี้ในโลกนี้คงจะเหลือไม่กี่ประเทศฮะเหลือไม่กี่ประเทศแล้ว ผมสงสัยว่าสิงคโปร์จะไม่มีด้วยซ้ำไปเนี่ยสิงคโปร์ไม่มีฮะไม่มีรัฐวิสาหกิจแล้วทำไมชีวิตความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์นะคุณภาพเขาเรียกคุณภาพชีวิตฮะคุณภาพชีวิตเขาสูงมากเปรียบเทียบกับเราสิครับเรามีรัฐวิสาหกิจแต่คุณภาพชีวิตนี่แย่มากเลยไปดูรถไฟดิครับรถไฟนี้เป็นรัฐวิสาหกิจคุณแอร์ลองไปขึ้นชั้น3ดูสิครับ โอ้โหไปดูส้วมเขาขอประธานอภัยเดี๋ยวนี้ยังเป็นอยู่นะไปดูส้วมสิครับเคลอะเลยฮะกลิ่นมันฉุนไปตั้งแต่ไกลเลย แล้วไปดูร้านอาหารเนี่ยตั้งแต่ผมเด็กแล้วนะผมเนี่ยไปกราบอาจารย์พุทธทาสอยู่เรื่อยๆผมคนละเรื่องกับนายสุเทพนะฮะผมไปกราบอาจารย์พุทธทาสเพื่อเอาธรรมะแต่นายสุเทพไปยึดสวนโมกเพื่อไม่รู้ไปเพื่ออะไรนะ แต่เห็นไปใช้สวนโมกเป็นสถานที่นะครับแสดงบทบาททางการเมืองจะเรียกว่าซ่องสุมได้หรือเปล่าไม่รู้ประชุมการกันทางการเมืองซ่องสุมทางการเมืองหรือเปล่าไม่รู้ค่ะนะผมโดยสารรถไฟแล้วผมนั่งชั้น3คุณแอนครับข้าวผัดสมัยผมเด็กๆตอนเรียนเตรียมอุดมศึกษานะฮะเมื่อประมาณ2510นี่นะครับปีนี้2558 40ปีที่แล้ว50บาทครับจานนึงข้าวผัดที่ขายบนรถไฟเนี่ยจานละ50บาทสมัยในนู้นเมื่อ40ปีที่แล้วนะ50บาทฮะโอ้โหเพราะนั้นนี่มันก็เลยมีแม่ค้าหับเล่แผงลอยที่คือวิ่งข้าวผัดจ้าขนมตาลจ้าอะไรผมก็หาซื้อตามกินนี่เนี่ยเพราะมันห่อละ10บาทเทียบกับไอ้50บาทจานละเป็นต้นเพราะนั้นรัฐวิสาหกิจของไทยนี่มันไม่มีใครใส่ใจดูแลแล้วมันก็เป็นมะเร็งร้ายเท่าที่ผมทราบมานะครับจริงเท็จยังไงนี่ก็สุดแล้วแต่ท่านลองเอาข้อมูลมายันกับผมดูผมทราบมาว่าที่รถไฟเจ๊งนี่นะเพราะว่ามีบางช่วงบางตอนบางสมัยบางยุคบางคนตั้งใจที่จะซื้อเอายกตัวอย่างรูปธรรมหนึ่งเลยอุปกรณ์อาจจะเป็นสำรองด้วยนะหรืออุปกรณ์มาสำหรับซ่อมสร้างนี่นะแบบชนิดที่ไม่ตรงกับจุดมุ่งหมายในการที่จะใช้ผมเคยเข้าไปทำไปพบปะคุยกันหรือจัดศึกษาพนักงานการรถไฟบางส่วนผมก็เลยรู้เพราะนั้นลำพังเฉพาะเขาเรียกอาไหล่เนี่ยซื้อมาทิ้งกองไว้ 4-50 ปีนะล็อตนั้นนะเฉพาะล็อตเดียวนะ 5,000 ล้านเมื่อประมาณ 3-40 ปีที่แล้วมาแล้วทิ้งเอาไว้ฮะนะทิ้งผ่าน10ปีมันก็กลายเป็นสนิมแล้วใช้ไม่ได้อีกต่อไปเลยก็แปลว่าเงิน 5,000 ล้านเนี่ยฉีกทิ้งเผาไฟเล่นๆแล้วมันไม่เจ๊งได้ยังไงฮะแล้วบริการก็แย่มากเลยที่จริงกิจการรถไฟนี่ไม่ควรจะเจ๊งนะเพราะนั้นเนี่ยเดิมเนี่ยผมเคยมีแนวคิดว่าควรจะต้องคงรัฐวิสาหกิจที่จำเป็นต่อชีวิตของประชาชนอย่างเช่นไฟฟ้าน้ำประปารถไฟนะไอการบินนี่ผมเห็นว่าห่างไกลนะแต่รถเมย์ควรจะคงไว้ อะไรประมาณนี้เป็นต้นไปรษณีย์อะคะไปรษณีย์ผมก็ยังคิดว่ายังค่อนข้างจะห่างไกลนะฮะเป็นต้นนะฮะผมก็คิดว่าต้องคงไว้ถึงรัฐจะต้องขาดทุนต้องคงไว้ถึงรัฐจะต้องขาดทุนนะเช่นต้องขายไฟฟ้าให้ประชาชนในราคาถูกๆขายน้ำประปาให้ประชาชนในราคาถูกๆนะฮะแล้วก็ค่ารถไฟต้องราคาถูกๆแล้วก็ขอสมคต้องราคาถูกๆโดยที่รัฐเจ๊งนะรัฐขาดทุนนะต้องคงไว้แต่พอตอนหลังเนี่ยกลายเป็นว่าพนักงานรัฐธุรกิจจำนวนหนึ่งมีบทบาทสูงมากในการครอบงำกิจการรัฐธุรกิจประมาณดังกล่าวเนี่ยและเป็นกิจการรัฐธุรกิจที่สำคัญเลยนะไม่ว่าจะเป็นการฟ้าฝ่ายผลิตการฟ้าภูมิภาคการฟ้านครหลวงการประปานครหลวงการประปาภูมิภาคนะครับหรือขอสมกอะไรต่างเนี่ยบรรดาผู้นำบางคนที่มีอิทธิพลครอบงำแล้วผู้นี้ไม่เพียงแต่ครอบงำเฉพาะกิจการดังกล่าวครอบงำรัฐวิสาหกิจทั้งหมดเลยการบินไทยจำนวนหนึ่งนะฮะเพราะนั้นไปดูสิครับในวันที่พันธมิตรเข้าไปยึดสนามบินสุวรรณภูมิได้นี่ใครครับเปิดประตูให้ใครครับอำนวยความสะดวกให้ใครครับถ้าไม่ใช่พนักงานรัฐวิสาหกิจของการบินไทยบางคนเนี่ยแล้วพวกนี้เดี๋ยวนี้ยังมีอิทธิพลอยู่ก็แปลว่าเขาเอารัฐวิสาหกิจทั้งหมดเลยเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อตอบสนองต่อเจตจำนงทางการเมืองของเขาเองถ้าอย่างนั้นนะเอาไว้ทำไมฮะเอาไว้สำหรับเป็นเครื่องมือของคุณนะในการบีบคอรัฐบาลบีบคอประชาชนเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ยุติธรรมสำหรับประเทศไทยไม่ยุติธรรมสำหรับประชาชนเพราะว่าเงินภาษีอากรเนี่ยไหลเข้าไปข้างในนี้นะฮะซึ่งคำว่าไม่เอาไว้ของคุณหมอคือการแปลขายไปเลยฮะหรือใช่ฮะขายไปเลยผมว่าขายไปเลยขายเพราะว่าจะได้แปลสภาพพนักงานรัฐวิสาหกิจที่
ที่มีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินบางคนนะแล้วเขามีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินจริงๆแล้วกลุ่มนี้เนี่ยผมว่ายังอยู่ยาวไปอีก 20-30 ปีนะถ้าไม่มีการขายไปให้เป็นของเอกชนเลยพอขายให้เป็นของเอกชนปุ๊บเนี่ยผู้บริหารนี่สามารถปลดออกได้ทันทีเขาจ้างคนใหม่เข้ามาได้ทันทีก็เหมือนครั้งที่แล้วเนี่ยผมสลดใจมากผมต้องตั้งคำถามนะนี่เป็นการตั้งคำถามนะไม่ใช่ไปกดดันใครไม่ใช่ไปปลุกปั่นยุยงขอให้เกิดความวุ่นวายสร้างสับสนปั่นป่วนไม่ใช่ฮะผมตั้งคำถามคุณเป็นผู้บริหารเนี่ยแล้วพนักงานมาบีบคอคุณเนี่ยฉะไหนคุณไม่ปลดพนักงานที่ไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายสัก3หรือ4คนเนี่ยปลดออกไปเลยเอาคนอื่นขึ้นมาแทนที่หรือยกระดับรองขึ้นมาแทนที่คุณก็บริหารจัดการได้แล้วผมกำลังพูดถึงทกส.ครับผมกำลังพูดถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยเอาเงินไปกองไว้แล้วครับที่ทกส.แต่ปรากฏว่าพนักงานบางคนมีอำนาจมากพอที่จะบีบคอฝ่ายบริหารบอกเฮ้ยห้ามเอาเงินก้อนนี้ไปจ่ายให้ชาวไร่ชาวนานะเอ้ามันกลับตาลปัดเลยพนักงานบางคนเนี่ยไปบีบคอผู้บริหารได้นี่มันควรจะต้องผู้บริหารเนี่ยปลดไอ้นี่ออกสิครับ3คนเนี่ยวันนั้นถ้าเขาปลดออก3คนเนี่ยจบฮะเอาเงินจ่ายให้กับชาวไร่ชาวนาได้ใช่ไหมฮะปรากฏว่ามันกลับตาลปัดนะปรากฏว่ากลายเป็นความชั่วร้ายเลวทรามของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไปเลยว่าไม่สามารถหาเงินมาจ่ายได้ไม่จริงฮะไปดูสิครับออมสินก็เหมือนกันไปดูสิครับแบงก์กรุงไทยก็เหมือนกันนี่คือลักษณะการที่พนักงานธุรกิจบางคนมีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินถึงขั้นที่สามารถได้บีบคอฝ่ายบริหารได้กำหนดทิศการบริหารของพนักงานรัฐวิสาหกิจได้ถามดูสิครับว่ากปปส.ที่ไปตัดน้ำตัดไฟใครฮะใครไปตัดน้ำตัดไฟแล้วพนักงานประเภทนี้สมควรจะเอาอยู่ไหมนะฮะถ้าเอาอยู่เนี่ยต่อไปก็เกิดเรื่องอย่างนี้อ่ะพอเขาไม่พอใจใครขึ้นไปตัดน้ำตัดไฟอ่ะเพราะผมจึงเห็นว่าเนี่ยถ้าเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยขายไปดีกว่าทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าวิธีการขายต้องขายฉลาดค่ะก็คือแยกส่วนขายแล้วให้มีหลายๆบริษัทเพื่อให้หลายๆบริษัทนี้เขาแข่งขันกันเองเพื่อจะได้เกิดอะไรคุณภาพที่สูงสุดในราคาที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดราคาที่เหมาะสมที่สุดคือไม่ใช่ว่าขายไปทั้งองค์กรแต่แยกส่วนหน้าที่ตรงนี้ก็มีการประมูลกันเข้ามาส่วนตรงนี้ก็มีการประมูลกันเข้ามาแล้วมันจะต่างกันยังไงหรือไม่ก็แยกเส้นทางก็ได้นะฮะคือมันจะได้มีการบาลานซ์และถูกดุลกันแต่ละบริษัทนี่ไม่ใช่ไม่ได้กับครอบงำไปทั้งหมดใช่แล้วโดยในสัญญาในการขายนี่นะอาจจะต้องมีข้อหนึ่งนะให้อำนาจรัฐะเนี่ยสามารถสั่งปิดได้เลยสามารถสั่งปลดได้เลยถ้าคุณทำอะไรก่อให้เกิดความเสียหายแล้วก็เขียนไว้ในกฎหมายสิครับเวลาที่จะทำสัญญากันเนี่ยเพราะมันเป็นกิจการของรัฐเนี่ยเป็นของแผ่นดินเนี่ยเพราะรัฐะยังคงจะต้องมีความเป็นเจ้าของในการตัดสินใจทิศทางได้นะซึ่งอันนี้ทำได้ฮะนะกฎหมายไปเขียนได้ให้รัฐทหารยังคงเอาไว้ซึ่งในปัจจุบันก็ต้องแสดงออกในขณะนี้ก่อนก็คือว่า51กับ49ไว้ก่อนขายแค่49รัฐทหารคงไว้51ผมสนับสนุนนี้ฮะขายไปเลยฮะโดยรัฐทหารเนี่ยคงไว้51แล้วก็49ขายไปหมดเลยเสร็จแล้วให้เอกชนเนี่ยจัดตั้งโดยรัฐทหารเป็นบอร์ดใหญ่รัฐทหารเป็นบอร์ดใหญ่แต่ว่าฝ่ายบริหารจัดการฝ่ายปฏิบัติเป็นเอกชนมาปฏิบัติแต่รัฐทหารเป็นบอร์ดใหญ่อย่างนี้ดีกว่าไม่งั้นมันจะเจอพนักงานที่เรียกขี่รัดเลยนะพนักงานรัฐสาเกตนี่ขี่ค่อมรัดเลยนะก็ไปดูสิครับครั้งที่แล้วคราวนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะนำเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าคสช.เขาพยายามที่จะคิดว่าจะแปรรูปรัฐสาเกตอย่างไรถ้าที่ผมดูโดยรวมๆนะฮะระบบคิดเขาเนี่ยยังไม่สอดคล้องกับความจริงคือเขาไปลอกเรียนประเทศอื่นที่อำนาจรัฐแข็งแรงเช่นผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาเอามาจากไหนแต่ผมดูของเขาแล้วแนวเนี่ยคล้ายๆกันแนวคล้ายๆกันคุณก๊อปปี้จากเขามาหรือเปล่าไม่รู้หรือคุณคิดเองหรือเปล่าไม่รู้แต่แนวคล้ายๆกับสิงคโปร์คือจะตั้งบริษัทลงทุนรวมแล้วบริษัทลงทุนรวมดังกล่าวเนี่ยดูแลรัฐวิสาหกิจทั้งหมดแต่อย่าลืมนะครับโครงสร้างทางการเมืองโครงสร้างในการบริหารจัดการของสิงคโปร์ไม่เหมือนไทยนะสิงคโปร์ไม่มีรัฐวิสาหกิจแล้วนะครับแต่ไทยนี่ทำนองว่าจะมีบริษัทบริหารบรรษัทรัฐวิสาหกิจรวมซึ่งจะดูแลกิจการรัฐวิสาหกิจทั้งหมดในประเทศไทยในประเทศไทยซึ่งถ้ายังโครงสร้างอย่างนี้อยู่นะกลุ่มคนที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินก็ยังงอกรากอยู่มะเร็งร้ายตัวนี้ก็ยังอยู่คุณต้องจัดการเรื่องนี้ก่อนนะคือกิจการรัฐวิสาหกิจไม่ใช่เป็นสมบัติส่วนตัวของพนักงานรัฐวิสาหกิจบางคนเอาไว้ใช้เป็นประโยชน์ในการต่อสู้ทางการเมืองและในการต่อสู้เรียกร้องผลประโยชน์ให้ตัวเองไปดูสิครับรัฐวิสาหกิจในอดีตที่ผ่านมาเขาเวลาชุมนุมประท้วงเขาชุมนุมประท้วงเพื่ออะไรครับขึ้นเงินเดือนเพิ่มสวัสดิการเรียกร้องการบริการทางด้านการสุขภาพและเรียกร้องเรื่องการดูแล
การศึกษาของบุตรหลานเป็นต้นเขาประท้วงแต่ละทีนี่ยุ่งนะเช่นบอกว่าฉันจะตัดน้ำกรุงเทพมหานครซีกนี้ฉันจะปิดไฟกรุงเทพมหานครตรงนั้นฉันจะปิดเขื่อนภูมิพลที่โน่นที่นี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นี่ทรงพลานุภาพมหาศาลนะอย่าไปมองข้ามใจผมเนี่ยไม่ต้องการให้พรุ่งนี้เนี่ยยึดเอากิจการรัฐกิจซึ่งมาบริการประชาชนมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการทิ่มแทงทำลายล้างฝ่ายที่มีความเห็นทางการเมืองที่ไม่ตรงกับตัวเองนะครับดูมาเราจะต้องเบรกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราอ่านจากสไลด์ที่เราเตรียมมานะครับอันนี้ก็เอามาจากไทยพับลิก้าที่ไปรวบรวมแนวคิดของคณะกรรมการชุดหนึ่งซึ่งเขาเตรียมที่จะเสนอเป็นกฎหมายให้คสช.นะครับก็เดี๋ยวในช่วงหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูคณะกรรมการเป็นคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจหรือว่าคนร.นะคะก็มาคิดกันค่ะว่าจะมีแนวทางในการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจอย่างไรแล้วเมื่อสักครู่ก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าทำไมถึงจะต้องมีการจัดการกับบรรดารัฐวิสาหกิจต่างๆก็คือการแปรรูปในมุมมองของคุณหมอแต่ในมุมมองของทางที่เราจะนำเรียนในช่วงหน้าเนี่ยค่ะเป็นเรื่องเขาใช้คำว่าปฏิรูปรัฐวิสาหกิจซึ่งจะปฏิรูปอย่างไรและทำไมต้องปฏิรูปเนี่ยนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางนายแพทย์เวงโตเจราการและดิฉันกุลธิดาชนกุลนะคะในช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาสำรวจขนาดแล้วก็บทบาทรัฐวิสาหกิจไทยนะคะหลังจากที่ใช้เวลากว่า1ปีค่ะในการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจวันนี้นะคะทางการดำเนินการของคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจเนี่ยเขาบอกว่าได้บรรลุเป้าหมายในระดับหนึ่งนะคะที่สามารถจะกำหนดกรอบกติกาพร้อมกับร่างพรบ.กำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีในเวลาอีกไม่นานนักนะคะภาพถัดไปนี่ก็จะเป็นภาพของการที่เขามาเสวนาทางวิชาการกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจแล้วก็เป็นการปฏิรูปเศรษฐกิจไทยเป็นในตัวด้วยนะคะเพิ่งมีการประชุมเสวนากันเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะทีนี้วันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดเสวนาปฏิรูปรัฐวิสาหกิจปฏิรูปประเทศไทยโดยมีวิทยากรนะคะก็คือนายบรรยงพงพาณิชย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารเกียรตินาคินจำกัดมหาชนนายรพีสุจริตกุลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นายกุลิศสมบัติสิริผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจซึ่งวิทยากรทั้ง3คนเนี่ยค่ะเป็นกรรมการคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจหรือว่าคนร.โดยดำเนินรายการโดยดร.อธิพัฒน์มุทิตาเจริญนะคะซึ่งทางคุณบรรยงพงพาณิชย์เนี่ยค่ะที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารเกียรตินาคินจำกัดมหาชนก็ได้กล่าวถึงสาเหตุว่าทำไมต้องปฏิรูปรัฐวิสาหกิจนะคะว่าวันนี้คุณรพีคุณบรรยงแล้วก็คุณกุลิศเนี่ยมาบรรยายเพื่อที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่บรรดาหนังสือพิมพ์เนี่ยค่ะชอบเรียกกันว่าซูเปอร์บอร์ดเนี่ยนะคะก็ออกตัวนิดนึงว่าจริงๆถ้าจะเรียกว่าซูเปอร์บอร์ดก็คงจะเป็นซูเปอร์ไวเซอร์รีบอร์ดเพราะว่าในเนื้อแท้แล้วมันไม่ได้ซูเปอร์ตรงไหนไม่ได้มีอำนาจพิเศษอะไรแล้วก็ไม่ได้มีใครเป็นซูเปอร์แมนด้วยซ้ำคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจถูกตั้งขึ้นมาเมื่อปลายเดือนมิถุนายน2557ประมาณ1เดือนเศษๆนะคะหลังจากที่มีรัฐประหารซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าทางคณะคสช.ให้ความสำคัญกับเรื่องการบริหารและการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจซึ่งถือว่าเป็นกิจการเป็นตัวสมบัติชิ้นใหญ่ของประเทศเป็นแหล่งรวมของทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศเป็นกิจการที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งเป็นฐานในการที่กิจการเอกชนในวงการต่างๆเนี่ยจะมาต่อยอดเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขันทีนี้มาดูบทบาทของคนร.นะคะคณะกรรมการคนร.นี้มีหน้าที่กำหนดบทบาทดูแลแล้วก็กำหนดนโยบายรวมทั้งการที่จะวางโครงสร้างปรับโครงสร้างเพื่อที่จะพัฒนาในระยะยาวในงานหลักๆของคนร.เนี่ยค่ะคณะกรรมการแบ่งเป็นคณะอนุกรรมการ3ชุดย่อยด้วยกันอนุกรรมการชุดแรกนะคะมีหน้าที่แก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจที่ประสบภาวะวิกฤต
ซึ่งในขั้นต้นเนี่ยมีอยู่7แห่งนะคะอย่างที่เมื่อวันพุธเราได้มีการรายงานกันไปก่อนหน้านี้ก็จะประกอบไปด้วยธุรกิจที่เกี่ยวกับคมนาคมนะคะอย่างเช่นการบินไทยการรถไฟขอสอมก3แห่งนะคะธุรกิจที่เกี่ยวกับโทรคมนาคมเนี่ยจะมีอยู่2แห่งก็คือ TOT กับ CAT นะคะและที่เป็นสถาบันการเงิน2แห่งก็คือธนาคาร SME และหรือ SME Bank อ่ะนะคะแล้วก็ธนาคารอิสลามทั้งหมด7แห่งเนี่ยค่ะเขาบอกว่าประสบปัญหาในการดำเนินการมีการขาดทุนค่อนข้างสูงยังมีภาวะที่จะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนอยู่มีคณะกรรมการที่คอยกำกับแก้ไขอยู่การดำเนินการแก้ไขของชุดนั้นก็ดำเนินมาตามลำดับนะฮะคุณแดนครับผมเรียนอย่างนี้นะฮะค่ะเป็นเรื่องที่ประหลาดมากในญี่ปุ่นเนี่ยนะกิจการที่รวยที่สุดมีสินทรัพย์มากที่สุดของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือไปรษณีย์นะไปรษณีย์นะแล้วดูเหมือนจะเป็นทางรัฐมีส่วนเข้าถือหุ้นจำนวนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับพี่น้องคิดดูสิครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นไปรษณีย์เรานี่ขาดทุนมากๆเลยแล้วนอกจากนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกับการผูกขาดสัญญาณนะฮะสัญญาณนี่ประเทศอื่นๆนี่ล้วนแล้วแต่สร้างความมั่งคั่งให้มหาศาลไปดูจีนสิครับจีนนี่ตอนรัฐจีนนี่เขาผูกขาดสัญญาณเนี่ยนะครับเพราะรัฐจีนเนี่ยทำรายได้เกี่ยวกับเรื่องสัญญาณโทรคมนาคมนี่อย่างมหาศาลแต่ของเรานี่ขาดทุนนะ TOT เรื่องนี้ผมขออนุญาตที่จะอธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับก็คือ TOT ก็ดี CAT ก็ดีเดิมเนี่ยเป็นของราชการ 100% นะไปรษณีย์ไทยการสื่อสารในประเทศไทยต่อมา IMF บังคับผมเล่าไปแล้วครั้งที่แล้วให้ต้องแปรรูป 100% ต้องแปรรูป 100% เลยนะครับรัฐไทยก็เก่งก็คือทำลักษณะจดทะเบียนเป็นบริษัทเอกชนไปเลยแต่รัฐไทยยังเป็นเจ้าของหุ้น 100% อยู่เขาก็บอกว่าฉันจดเป็นทะเบียนบริษัทเอกชนไปแล้วนี่คราวนี้ประเด็นที่มันเกี่ยวเนื่องก็คือว่าเมื่อเป็นบริษัทเอกชนนี่นะครับพนักงานต่างๆเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายข้าราชการเลยนะครับต้องเป็นไปตามกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์เพราะนั้นก็คือเพราะนั้นกิจการของบริษัทดังกล่าวถึงแม้รัฐจะถือหุ้น 100% ก็ตามเนี่ยแต่ว่ารูปโฉมหรือแก่นของบริษัทเปลี่ยนไปแล้วอยู่ในรูปโฉมของเอกชนแล้วเพราะนั้นนี่นะฮะถ้าหากว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าหากว่าก่อนหน้าที่จะเปลี่ยนเป็นเอกชนแล้วก็ในฐานะที่เป็นไปรษณีย์ไทยก็ดีการสื่อสารก็ดีไปรับสัมปทานหรือให้สัมปทานกับใครตอนนั้นเนี่ยเวลาเงินสัมปทานเข้ามาเนี่ยเข้ากระเป๋าของรัฐะคือแผ่นดินเพราะเขาเป็นของแผ่นดินเนี่ยการสื่อสารจะเป็นของแผ่นดินแล้วก็ไปรษณีย์ยังเป็นของแผ่นดินเพราะนั้นเงินค่าสัมปทานเนี่ยเข้าแผ่นดินเต็มๆเลยแต่พอแปลเป็นจดทะเบียนเป็นบริษัทเอกชนแล้วต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ในลักษณะเป็นแบบเอกชนเพราะในค่าสัมปทานทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็เข้าไปในฐานะที่เป็นบริษัทเอกชนเพราะพนักงานทั้งหลายนี่ก็เปรมปรีเลยครับเข้าไปในฐานะบริษัทเอกชนเพราะฉะนั้นในสมัยรัฐบาลทักษิณก็มองเห็นปัญหานี้เพื่อไม่ให้สัมปทานเนี่ยที่จุดมุ่งหมายจริงๆเนี่ยค่าสัมปทานเนี่ยต้องเข้าไปในกระเป๋าของแผ่นดินไม่ใช่กระเป๋าเอกชนนะฮะต้องแยกให้ออกนะฮะเขาก็เลยแปลสัมปทานเนี่ยมาเป็นภาษีสรรพสามิตอันนี้มันลึกซึ้งหน่อยนะคุณแอนนะถ้าใครไม่ตามเรื่องนี้ให้ละเอียดเนี่ยนะนี่เป็นจุดสำคัญเลยที่รัฐบาลทักษิณนี่ถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกโจมตีว่าการแปลภาษีแปลสัมปทานมือถือให้เป็นภาษีสรรพสามิตเนี่ยก็คือรัฐบาลทักษิณโกงแผ่นดินอันที่จริงไม่ใช่ฮะอันนี้ยังเถียงกันได้อีกยาวนานนี่ผมก็อธิบายให้ฟังว่าเอาละพอคุณโจมตีรัฐบาลทักษิณโดนรัฐประหารไปนี่นะฮะสุดท้ายนี่นะครับภาษีสรรพสามิตเนี่ยนะฮะเป็นภาษีสรรพสามิตไปเรียบร้อยแล้วกลายเป็นว่าบริษัทเนี่ยบริหารและเจ๊งขาดทุนTOT แล้วก็ CAT นี่เจ๊งและขาดทุนแต่ก่อนเนี่ยการสื่อสารก็ดีไปรษณีย์ก็ดีเนี่ยที่โชว์ตัวเลขกำไรเนี่ยเพราะมันมีสัมปทานเข้ามาในฐานะที่เป็นเงินของแผ่นดินแต่พอบริหารในฐานะเป็นเอกชนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเริ่มเจ๊งเลยเข้าใจประเด็นใช่ไหมฮะเพราะนั้นนี่ผมจึงเรียนนะกิจการเดียวกันเนี่ยประเทศต่างๆในโลกเนี่ยบริหารกำไรมหาศาลกลายเป็นเงินมหาศาลในประเทศญี่ปุ่นแต่พอมาถึงไทยนี่ก็เจ๊งอย่างการบินไทยก็เหมือนกันก็ที่ทราบกันอยู่อะเวลารับคนเนี่ยก็ลูกท่านหลานเธอเวลาซื้อเครื่องบินเนี่ยก็ซื้อแบบชนิดที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่เขาต้องการเปิดสายการบินเปิดdestination นะฮะคือรูทการบินนี่ก็ไปเปิดที่ที่จำนวนคนผู้โดยสารน้อยมากแล้วก็ตั้งใจเปิดใครไม่รู้ได้ผลประโยชน์ไปอย่างนี้นะก็เจ๊งหมดนะฮะแล้วก็ดูสิครับว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยหลายคนนะมีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินอยู่แล้วพวกนี้เกาะกลุ่มกันฮะพนักงานรัฐวิสาหกิจบางคนของการรถไฟพนักงานรัฐวิสาหกิจบางคนของการฟ้าฝ่ายผลิตการฟ้าภูมิภาคเขาเกาะกลุ่มเป็นกลุ่มเหนียวแน่นไปดูสิครับตอนบนเวทีกปปส.ท่านก็จะเห็นคนทั้งหมดแล้วพวกนี้มีอำนาจเนี่ยชี้เป็นชี้ตายกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์เลยนะผมถามว่าจะปล่อยให้เช่นนี้ดำรงอยู่ต่อไปหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยยอมรับทั่วโลกแล้วครับการบริหารจัดการต้องใช้การบริหารจัดการแบบสมัยใหม่โมเดิร์นเทรดโมเดิร์นบิสเนสโมเดิร์นแอดมินิสเทรทีฟเป็นต้นเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการของการบินไทยก็ดีการบริหารจัดการการไฟฟ้าภูมิภาคก็ดีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ดีต้องบริหารจัดการแบบสมัยใหม่ครับเพราะฉะนั้นสมัยใหม่นี้วิธีการเดียวก็คือว่าคุณต้องให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมแต่รัฐายังมีอำนาจเด็ดขาดอยู่ก็แบบปตท.นี่นะฮะก็คือว่ารัฐาถือหุ้น 51% แต่เอกชนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาซื้อหุ้นได้ 49% แต่เราก็สามารถที่จะเขียนลงไปว่าแต่ละเจ้าที่เข้ามาซื้อหุ้นเนี่ยห้ามซื้อหุ้นเกิน 5% คุณนายเข้าใจไหมสมมติมีเข้ามาซื้อ20เจ้าแต่ละเจ้าคุณไม่ให้ซื้อเกิน 5% หรือบังคับให้ลึกลงไปกว่านั้นก็ได้ห้ามเกิน 2.5% เป็นต้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยกิจการดังกล่าวเป็นหลักประกันว่ารัฐายังสามารถชี้อนาคตชี้นโยบายกำหนดว่าจะต้องช่วยเหลือประชาชนอย่างนั้นเนี่ยช่วยเหลือประเทศชาติอย่างนี้นะไม่ต้องกลัวฮะแปรรูปไปเลยฮะแต่สำคัญก็คือที่เงื่อนไขแต่ผมอ่านดูข้อเสนอคนรอนประหลาดคือในสมัยทักษิณเนี่ยเขาสรุปแล้วนะคือกิจการรัฐวิสาหกิจทั้งหมดเนี่ยมาตั้ง 60-70 แห่งมั้งแล้วก็บอกว่าจำนวนหนึ่งขายทิ้งเลยเพราะมีแต่ขาดทุนอย่างเดียวเอามาเนี่ยเจ๊งอย่างเดียวขายทิ้งไปเลยเพราะมันเจ๊งอย่างเดียวอีกอันหนึ่งยังพอทำกำไรได้บ้างอย่างเงี้ยรัฐก็ถือหุ้นจำนวนหนึ่งก็แล้วแต่จะถือหุ้นเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะมีข้อกำหนดนะฮะเช่นว่าเอกชนที่เขามาซื้อเนี่ยห้ามเกิน 20% อีกอันหนึ่งเนี่ยรัฐต้องถือคือไม่ขายเลยเพราะรัฐจะต้องแบกรับไปตลอดนะฮะแต่พอสถานการณ์การเมืองแสดงบทบาทเช่นนี้ออกมาว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจจำนวนหนึ่งมีอำนาจร้นฟ้าร้นแผ่นดินผูกขาดพลานุภาพของพนักงานรัฐวิสาหกิจทั้งหมดเลยทั้ง64แห่งหรือทั้ง58แห่งทั้งสิ้นนะขับเคลื่อนกิจการรัฐวิสาหกิจทั้งหมดนะในซีกส่วนของพนักงานนะเพื่อไปทิ่มแทงต่อสู้ทำลายล้างการเมืองฝ่ายตรงข้ามถ้าอย่างนี้นะผมว่าแปรรูปไปให้หมดเลยเพียงแต่ว่าฉลาดในการแปรรูปเช่นว่ารัฐถือ 51%เอกชนเข้ามาซื้อเนี่ยแต่ละเจ้าที่ซื้อเนี่ยห้ามเกิน 5% ห้ามเกิน 2% ห้ามเกิน 3% เป็นต้นเพื่อจะได้เป็นหลักประกันว่ารัฐยังตัดสินใจเด็ดขาดได้ครับเชิญต่อเลยครับดูว่าเขาพูดยังไงต่อฮะทีนี้มาดูที่คณะอนุกรรมการชุดที่2กันนะคะมีหน้าที่ดูยุทธศาสตร์ระยะยาวของรัฐวิสาหกิจโดยรวมค่ะว่ารัฐวิสาหกิจที่เรามีอยู่56แห่งเนี่ยค่ะควรจะมีการปรับยุทธศาสตร์ใหญ่โดยรวมอย่างไรบ้างยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นใน56แห่งนั้นมีรัฐวิสาหกิจไหนที่มีภารกิจและประกอบภารกิจอย่างที่ควรทำอยู่ทำแบบเดิมๆอยู่อันนั้นก็ควรต่อเนื่องไปรัฐวิสาหกิจกลุ่มไหนที่ควรจะมีการปรับรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่ควรจะแยกตัวรัฐวิสาหกิจออกควรจะแยกบทบาทอันนั้นเป็นกลุ่มหนึ่งนะคะหรือแม้แต่รัฐวิสาหกิจไหนที่อาจจะหมดภารกิจไปแล้วอาจจะมีแผนที่จะยุบเลิกหรือว่าแปรสภาพไปตามลำดับรวมไปถึงรัฐวิสาหกิจบางประเภทที่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะโดยภารกิจก็ไม่ควรจะเป็นรัฐวิสาหกิจแต่เนื่องจากตอนจัดตั้งเนี่ยค่ะมีเหตุผลบางประการที่ทำให้เขาเป็นรัฐวิสาหกิจยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นวิสาหกิจอะไรไม่มีรายได้อะไรเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรสนับสนุนโปรโมทการท่องเที่ยวแต่ไปตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจทั้งที่โดยสภาพแล้วเนี่ยค่ะน่าจะอยู่ในรูปอื่นอันนั้นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่จะทำรายงานแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปอะไรนะคะทีนี้คณะอนุกรรมการชุดที่3ค่ะมีดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธานทำหน้าที่ดูแลเรื่องของการกำกับดูแลตั้งแต่เรื่องโครงสร้างการบริหารจัดการโครงสร้างกติกามารยาทที่รัฐวิสาหกิจจะต้องทำจะต้องดำเนินการเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเรื่องการปรับโครงสร้างทั้งหมดนะคะทีนี้มาดูเหตุผลกันค่ะว่าทำไมต้องปฏิรูปสินทรัพย์12ล้านล้านสมบัติของคนไทยวันนี้ค่ะ
จะมาพูดถึงเรื่องสุดท้ายว่าจากการที่ทำงานกันมา1ปีได้ศึกษาวิจัยมาพอสมควรทางคนร.รวมไปถึงครม.ได้อนุมัติหลักการปฏิรูปสำหรับพวกเราคิดว่าเป็นการปฏิรูปที่ค่อนข้างใหญ่ซึ่งจะเปลี่ยนโครงสร้างของการดูแลการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจของประเทศไทยเพื่อที่จะไม่ใช่แก้ปัญหาอย่างเดียวเพื่อที่จะให้การดำเนินการของรัฐวิสาหกิจในระยะต่อไปเนี่ยบรรลุเป้าหมายตามที่ควรจะเป็นเริ่มต้นเลยนะคะก็คือทำไมเราถึงจะต้องปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ56แห่งที่ดำเนินการอยู่ทุกวันนี้ทำไมถึงต้องปฏิรูปเวลาเราจะมีเป้าหมายการปฏิรูปอะไรสักอย่างต้องถามก่อนนะคะว่าทำไมต้องปฏิรูปและเป้าหมายของการปฏิรูปเนี่ยคืออะไรคำว่าการปฏิรูปที่เราตะโกนก้องถนนตั้งแต่ปลายปี2556จริงๆมันคืออะไรทำไมต้องปฏิรูปรัฐวิสาหกิจนะคะอันแรกเลยค่ะคือรัฐวิสาหกิจเนี่ยค่ะมีขนาดใหญ่มากในทางเศรษฐศาสตร์รัฐวิสาหกิจเป็นกลุ่มที่ใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจของประเทศมากที่สุดกลุ่มหนึ่งในช่วง10ปีนะคะจากปี2546ถึง2556ในแง่ของสินทรัพย์เนี่ยค่ะขยายตัวจาก 4.5 ล้านล้านไปจนถึง 4.6 ล้านล้านบาทเป็น 11.8 ล้านล้านบาทนะคะเรียกว่าขยายตัวเนี่ยเกือบ3เท่าในขณะที่ระบบเศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยค่ะขยายตัวแค่ 5-6% ที่nominal rate นะฮะแต่รัฐวิสาหกิจเนี่ยขยายตัวเกือบ3เท่าเลยทีเดียวต้องเรียนคุณแอนกับท่านชมนะครับว่าตรงนี้ก็คือภาษีกรของแผ่นดินนะงบประมาณแผ่นดินที่ไหลลงไปไม่ใช่เกิดขึ้นจากเนี่ยเขามีความสามารถในการบริหารจัดการจนทำให้รัฐวิสาหกิจดังกล่าวแข็งแรงขึ้นมาเติบใหญ่ขึ้นมาขยายตัวขึ้นมาไม่ใช่นะฮะไอ้ที่ขยายแปลว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยในช่วงตั้งแต่46ถึง56เนี่ยดูดทรัพย์สินของแผ่นดินไปกองเอาไว้ในกิจการของรัฐวิสาหกิจถึง3เท่าเลยทีนี้ดูต่อไปนะเขาจะบอกเองเขาจะพบเองว่าทั้งที่ลงทุนไปขนาดนี้นะดูดไปถึง3เท่านะแต่ผลประโยชน์ตอบแทนสู่ประเทศนะยังไม่พูดถึงบริการให้กับประชาชนนะตรงนี้นี่ผมอ่านดูแล้วเขาไม่ได้วิจัยนะคุณต้องไปวิจัยฮะว่าประชาชนพึงพอใจกับบริการที่ได้รับจากรัฐวิสาหกิจหรือไม่อาทิเช่นพึงพอใจกับรถไฟไหมอาทิเช่นพึงพอใจกับรถเมย์ไหมอาทิเช่นพึงพอใจกับการไฟฟ้าไหมพึงพอใจกับน้ำประปาไหมพึงพอใจกับไปรษณีย์หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นคุณต้องวิจัย2 อย่างออกมาจากกันแยกออกจากกันคุณพูดเฉยๆอ่ะคือตอนแรกๆผมฟังดูแล้วผมก็อ้าปากหวอนะโอ้โหมันขยายตัวทั้ง3เท่าแปลว่ามันร่ำรวยขึ้นแปลว่ามันบริหารเก่งนี่หว่าเพราะแล้วคุณจะรักษาต่อไปขอโทษครับอันนี้เป็นเงินภาษีก่อนที่ถมทับเข้าไปในนี้ครับแปลว่าคุณเป็นผลาญน่ะแทนที่จะไปลงทุนอย่างอื่นนะผลตอบแทนเขาคำนวณออกมาอย่างนี้ 3% ฝากแบงค์เนี่ยดีกว่าเงินใน12ล้านล้านนี่นะฮะแทนที่ไปถมทับในรัฐธุรกิจนะไปฝากแบงค์ดีกว่าผลประโยชน์ตอบแทน 7% ไอ้นี่ 3% เนี่ยแปลว่าส่วน 4% ส่วนต่างนะถ้าฝากแบงค์เฉยๆนี่นะ 4% ส่วนต่างไหลเข้ากระเป๋าพนักงานรัฐธุรกิจแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยทีนี้มาดูความหมายของมันนะคะความหมายที่พูดกันอยู่เมื่อสักครู่นี้ก็คือทรัพยากรทางเศรษฐกิจเนี่ยค่ะไหลเข้าไปสู่การบริหารภายใต้อำนาจรัฐมากขึ้นเรื่อยๆถ้ามองมันก็เป็นการสวนกระแสของหลักการของโลกโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยค่ะค่อนข้างจะพิสูจน์ว่าการบริหารภายใต้ระบบบริหารโดยศูนย์กลางเนี่ยไม่ประสบผลสำเร็จ30กว่าประเทศที่เคยให้รัฐทำทุกอย่างก็ออกมาจากสังคมนิยมเป็นทุนนิยมแบบที่เราทราบอยู่แต่ของเรามันดูเหมือนจะสวนทางรัฐวิสาหกิจเนี่ยใหญ่ขึ้นในอัตราที่สูงกว่าอัตราการขยายตัวของภาคเอกชนค่อนข้างมากนะคะอันที่2ค่ะรายได้ของรัฐวิสาหกิจทั้ง56แห่งเมื่อ10ปีที่แล้วปี2546นะคะรัฐวิสาหกิจทั้งหมดเนี่ยมีรายได้อยู่ที่ 1.5 ล้านล้านบาทแต่ปี2556เรามีรายได้ตัวเลขเดิมแต่เปลี่ยนเป็น 5.1 ล้านล้านบาทจะเห็นว่ามากกว่า 300% นะคะที่รัฐวิสาหกิจเนี่ยมีบทบาทมากขึ้นในเศรษฐกิจซึ่งรายได้นี้พอๆกับรายจ่ายบวกกับงบลงทุนของรัฐบาลอันนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยไปอยู่ใต้อำนาจรัฐมากขึ้นตรงนี้ผมขอแทรกคุณแอนนิดหนึ่งนะครับฟังดูตอนแรกผมอ่านตรงนี้นะผมก็อาปากหวอมกันโอ้โหกิจการรัฐธุรกิจของเรามันดีจริงๆเลยนะ มันสร้างรายได้จาก 1.5 ล้านล้านกลายเป็น 5.1
1ล้านล้านโอ้โหดีมากเลยนะถ้างั้นจะไปคิดแปรรูปทำไมก็คงรูปแบบเดิมต่อไปสิครับเพราะมันสร้างผลประโยชน์มหาศาลเนี่ยแต่ความจริงเขาบอกของเขาเองฮะก็คือรายจ่ายกับงบลงทุนของรัฐบาลเห็นไหมเขาบอกเขาเองเดี๋ยวเนี่ยจริงๆเวลาเราพิจารณากิจการอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราพิจารณาเรื่องสินทรัพย์การบริหารการลงทุนแล้วต้องดูผลประกอบการในเชิงกำไรและกำไรนี้กำไรขั้นต้นนะฮะและกำไรสุทธิฮะกำไรสุทธิคือหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายที่จำเป็นทั้งสิ้นเกี่ยวข้องกิจการออกไปแล้วนะออกไปจากกำไรนะถึงจะเป็นกำไรสุทธิไปดูสิครับกำไรสุทธิของรัฐกิจทั้งระบบเนี่ย 3% นะฮะผมว่าฝากธนาคารเนี่ย ดีกว่าฮะ 7% เพราะนั้นท่านบรรยงใช่ไหมฮะใช่ค่ะบรรยงพงพาณิชย์ท่านพูดนี่นะครับเราเวลาฟังนักวิชาการเขาพูดเนี่ยเราต้องเจาะลึกนะคุณแอนไม่งั้นเราจะติดภาพอะไรภาพอะไรภาพผิวเผินเนี่ยผมไม่อยากจะใช้คำว่าภาพลวงตามันจะเคลิ้มอ่ะโอ้โหจาก 1.5 กลายเป็น 5.1 ก็ดีนี่แล้วเมื่อกี้เนี่ยจากอะไรนะฮะ 4.6 ล้านล้านกลายเป็น12ล้านล้านโอ้โหมันน่าจะดีนะแต่ไปดูกำไรสิครับแล้วกำไรที่เขาพูดมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นกำไรสุทธิหรือกำไรโดยรวมถ้าเป็นกำไรโดยรวมเนี่ยยังรับฟังไม่ได้นะเพราะกำไรโดยรวมในนั้นเนี่ยยังต้องหักค่าใช้จ่ายที่จำเป็นหลายๆประการออกหักค่าจ่ายภาษีออกด้วยนะเดี๋ยวต่อเลยฮะเงินลงทุนก็เหมือนกันนะคะประเทศไทยเนี่ยมีเงินลงทุนประมาณปีละ700,000 ล้านบาทในอดีตนะคะ700,000 ล้านเนี่ยเป็นการลงทุนของรัฐครึ่งหนึ่ง350,000 ล้านบาทเป็นการลงทุนโดยรัฐวิสาหกิจอีก350,000 ล้านเนี่ยเป็นการลงทุนโดยหน่วยงานอื่นของรัฐนะคะสาหัสเลยนะคุณแอนเรามีเงินลงทุนแค่700,000 ล้านแต่ครึ่งนึงเนี่ยทุ่มลงไปในวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจและปรากฏว่าผลตอบสนองก็คือเจ๊งไอ้กิจการใหญ่ๆเนี่ยดูดเงินลงทุนไปมากมายมหาศาลล้วนแล้วแต่เจ๊งทั้งสิ้นน่ะเป็นแสนเป็นหมื่นล้านทั้งสิ้นนะฮะอย่างที่เราทราบนะคะว่าตามแผนตั้งแต่รัฐบาลที่ผ่านมาจะลงทุนเมกะโปรเจกต์แล้วก็จะลงทุนในคมนาคมใหม่ก็อยู่ภายใต้รัฐวิสาหกิจเป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไปถ้ามองไปในอนาคตรัฐวิสาหกิจเนี่ยค่ะอาจจะมีเงินลงทุนปีละ 5-6 แสนล้านบาทซึ่งอันนี้ก็ยืนยันว่าทรัพยากรทั้งหลายที่รัฐวิสาหกิจดูแลอยู่เนี่ยค่ะเป็นทรัพยากรใหญ่ของประเทศทีนี้เมื่อรัฐวิสาหกิจมีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและมีบทบาทมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจต้องถามค่ะว่าแล้วผลของการเอาทรัพยากรจำนวนมากไปใช้เนี่ยมันใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพไหมนะฮะทีนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูเป็นกำไรเลยฮะข้ามไปเลยนะครับไปที่กำไรเลยก็ได้ค่ะเพราะอยากให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าที่ทุ่มไปขนาดนี้นะแต่ละปี 350,000 นะครับแล้วก็ขณะนี้มา 5.1 ล้านล้านแล้วนะครับกำไรเท่าไหร่ฮะตอนนี้มีกำไรเนี่ยปีละ 300,000 ล้านนะคะมากหรือน้อยการลงทุนคุ้มค่าหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันมีอยู่2คำถามค่ะที่เป็นหลักสำคัญแล้วก็เป็นหัวใจของการปฏิรูปครั้งนี้ก็คือมีประสิทธิภาพไหมและโปร่งใสไหมโปร่งใสเนี่ยหมายความว่าไม่มีการรั่วไหลเป็นการทำสิ่งที่ควรทำในมูลค่าที่ควรทำก่อนลงรายละเอียดทุกๆปีค่ะเวลาเราได้ยินเขาประกาศว่ารัฐวิสาหกิจโดยรวมมีกำไร 300,000 ล้านบาทถ้าฟังเฉยๆเรารู้สึกว่าอู้มันเยอะมันดูดีแต่ลองนึกถึงว่าเอาทรัพย์สมบัติ12ล้านล้านบาทเนี่ยไปทำกำไรได้ 300,000 ล้านบาทมันเป็นอัตราที่แย่ขนาดไหนนะคะไม่ถึง 3% เห็นไหมฮะไม่ถึง 3 2กว่าเท่านั้นเองนะฮะถ้าใครตามข่าวประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีวาระสำคัญอันหนึ่งนะคะก็คือการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจเหมือนกันเนื่องจากรัฐวิสาหกิจของจีนเนี่ยค่ะมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์หรือว่า ROA รัฐวิสาหกิจจะดู ROA เป็นหลักนะคะของจีนเนี่ยลดถอยลงเรื่อยๆจากเกือบ 9% ต่อปีลงมาจนปัจจุบันเนี่ยไม่ถึง 7% ตอนนี้เขาเดือดร้อนหนักเลยเขาต้องรีบแก้ปัญหาของเขาอยู่ที่9นะเดิมแล้วตอนนี้ขยับมาที่7นี่เขาโมโหแล้วนะของเราต่ำกว่า3ฮะคิดดูสิครับเกิดอะไรขึ้นฮะแต่ต้องเรียนก่อนนะเราไม่ได้มาตำหนิรัฐบาลชุดปัจจุบันเราไม่ได้ตำหนิคสช.เรื่องนี้นี่มันสะสมกันมายาวนานแล้วตั้งแต่รัฐประหารปี2490เป็นต้นมาท่านผู้ชมอย่าลืมนะไม่ได้มาตำหนิคสช.นะแล้วไม่ได้มาตำหนิรัฐบาลชุดปัจจุบันครับสีจิ้นผิงบอกว่าเป็นอัตราที่รับไม่ได้แล้วนะคะต้องมีการปฏิรูปใหญ่ขณะที่ของเราเนี่ยไม่เคยถึง 3% เลยเราก็ประกาศกำไรปีละแค่ 300,000 ล้านบาทมันฟังดูดีสามารถจะจ่ายปันผลเป็นรายได้ให้รัฐปีละกว่า 100,000 ล้านบาทมันก็ฟังดูดีค่ะแต่ลองนึกภาพกลับนะคะว่าสินทรัพย์12ล้านล้านบาทและได้ผลตอบแทนแค่นี้นะคะนี่ดูเหมือนเวลาเราจะเราก็เก็บไว้พูดในโอกาสต่อไปแล้วกัน
อาจจะต้องพูดเรื่องนี้อีกสักครั้งหนึ่งลองดูสิครับว่าจะหาวันไหนดูว่าถ้าไม่มีข่าวสารการเมืองอะไรที่แหลมคมออกมาเราก็ยังต้องพูดเรื่องรัฐวิสาหกิจต่อเพราะเรื่องนี้สำคัญนะฮะ มันเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์การลงทุนแต่ละปีครึ่งหนึ่งเป็นของรัฐวิสาหกิจนะฮะแล้วก็เงินของประเทศเนี่ยมันถูกดูดเข้าไปในหล่มรัฐวิสาหกิจ 5.1 ล้านล้านแล้วนะแล้วรวมทั้งสิ้นเนี่ย12ล้านล้านแล้วครับใช่ค่ะแต่ว่าได้ผลกำไรมาอยู่ที่ประมาณ300,000 ล้านถ้าดูแค่ตัวเลข300,000 ล้านก็อย่างที่ทางคุณบรรยงบอกว่ามันดูเยอะนะฮะแต่เอา12ล้านล้านเป็นตัวตั้งก็จะรู้ว่าโอ้โหไม่ถึง 3% นะ 2.กว่าเท่านั้นเองใช่แล้วค่ะวันนี้รายการหมดเวลาหมดรายการเวลารายการหมดแล้วนะไม่เป็นไรตรงกันต้องขอบพระคุณนายแพทย์เวงตัวศิราการขอบพระคุณค่ะดิฉันกุลิดาชวนกุลพร้อมทั้งแขกรับเชิญทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ